สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวีกลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้จะได้ติดตามประเด็นเกี่ยวกับระบบสุขภาวะทางจิตเป็นอย่างไรมันคืออะไรแล้วก็จะทำให้สังคมไทยไร้ความรุนแรงได้อย่างไรเรื่องนี้ต้องติดตามค่ะเพราะกำลังพัฒนาเป็นร่างมติเพื่อเข้าสู่การรับรองอย่างเป็นทางการในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นปีที่16แล้วนะคะในปี2566ปีแรก2551เป็นปีที่1จำง่ายๆนะคะแล้วก็มาปีนี้ปี2566ปีที่16แล้วค่ะก่อนที่จะคุยกับผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาร่างมตินี้จะมีช่องทางที่จะทำให้การดูแลระบบสุขภาวะทางจิตที่จะทำให้สังคมไทยไร้ความรุนแรงมียุทธศาสตร์อย่างไรเดี๋ยวจะได้ติดตามนะคะมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับระบบสุขภาวะทางจิตซึ่งเป็นเรื่องสำคัญหลายคนฟังแล้วอาจจะเอ๊ะนึกถึงอาการนึกถึงโรคนึกถึงจิตใจโอ้นึกถึงหลายระดับและหลายมิติมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปถึงระดับไหนมีความสำคัญและความหมายอย่างไรที่จะทำให้สังคมไทยไร้ความรุนแรงวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นเลขานุการในคณะทำงานพัฒนาร่างมติที่ชื่อว่าระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรงนั่นคือแพทย์หญิงดุษฎีจึงศิระกุลวิทย์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอดุษฎีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคุณหมอมาคุยกับเราหลายครั้งแล้วนะคะในฐานะจิตแพทย์บ้างจิตแพทย์เป็นอยู่แล้วนะคะแล้วก็เคยดูแลสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นมาด้วยทำงานมาหลายระดับทีเดียวค่ะมาคราวนี้ทำงานในกรมสุขภาพจิตแล้วก็มาทำงานเป็นเลขานุการในการพัฒนาร่างมติที่สำคัญมตินี้ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของกระบวนการที่กำลังพัฒนาไปสู่การนำเข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่16ในวันที่20และ21ธันวาคมนี้นะคะก่อนอื่นถามคุณหมออย่างนี้ชื่อนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระบบสุขภาวะทางจิตที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรหมายความรวมถึงอะไรบ้างที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตคะคุณหมอคะระบบสุขภาวะทางจิตหมายรวมโดยในภาพกว้างเลยค่ะทั้งการดูแลคนที่ยังไม่ป่วยให้มีสุขภาวะทางจิตที่ดีขึ้นสุขภาวะนี่เราพูดถึง well-being คือเป็นที่คนมีสภาวะที่ดีในด้านจิตใจซึ่งในที่นี้ไม่ได้พูดถึงคนป่วยเพียงอย่างเดียวค่ะหมายถึงคนปกติทำยังไงให้เขามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นคนกลุ่มเสี่ยงทำยังไงให้เขาไม่ต้องป่วยเป็นโรคและคนที่ป่วยแล้วทำยังไงให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องแต่จุดเน้นของการที่ระบบสุขภาวะทางจิตเนี่ยเราจะมุ่งเน้นของเรื่องของการสร้างสภาพจิตใจที่ดีค่ะให้กับคนทุกคนตลอดช่วงชีวิตโอ้กว้างพอสมควรทีเดียวนะคะเป็นระบบสุขภาวะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจจริงๆสุขภาวะเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงสุขภาพมันมีสุขภาวะทางกายทางจิตทางสติปัญญาทางสังคมตามนิยามของคำว่าสุขภาพในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ2550แต่คราวนี้เราพูดถึงสุขภาวะทางจิตเพียงอย่างเดียวแต่ก็กว้างมากเพราะพูดถึงคนทุกกลุ่มทั้งคนที่ไม่ป่วยเป็นปกติกับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางและอยู่ในภาวะอาการของโรคทั้งหลายเนี่ยและทุกช่วงวัยด้วยถูกไหมคะคุณหมอคะถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าเราอยากให้สังคมไทยได้ความรุนแรงสังคมไทยนั้นมีคนทุกช่วงวัยอาศัยอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเรื่องนี้ก็ต้องครอบคลุมในทุกกลุ่มวัยค่ะเสียงคุณหมอเบาในหูดิฉันไม่แน่ใจค่ะค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากอันนี้ชัดเจนขึ้นไหมคะชัดเจนขึ้นค่ะขอบพระคุณนะคะค่ะค่ะคราวนี้การเชื่อมโยงมาถึงความรุนแรงทำไมเราจึงสนใจระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อให้สังคมไทยไร้ความรุนแรงสุขภาวะทางจิตมีความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสังคมในระดับใดบ้างคะต้องเรียนว่าเหตุที่เราสนใจเรื่องนี้เพราะสังคมสนใจเรื่องนี้ค่ะหลังจากเหตุการณ์
บ้านเมืองที่ผ่านมาค่ะเราจะเห็นกรณีของความรุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้งนะคะและทำให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวอย่างมากในหลายภาคส่วนเลยค่ะอาจารย์ค่ะพอมีความสนใจเรื่องของความรุนแรงก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วความรุนแรงเนี่ยถ้าเราอยากจะดูแลช่วยเหลือป้องกันแก้ไขก็จะต้องทำยังไงนะคะต้องเรียนว่า ปัญหาความรุนแรงเนี่ยเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างชัดเจนนะคะทั้งในแง่เป็นเหตุและเป็นผลด้วย oh. ความแรงเป็นทั้งสาเหตุของปัญหาสุขภาพและเป็นผลจากปัญหาสุขภาพได้ด้วยค่ะจะเป็นผลจากสุขภาพกายหรือใจมากกว่ากันต้องเรียนว่าเวลาบาดเจ็บล้มตายเนี่ยเป็นเรื่องสุขภาพกายนะคะแต่ในแง่ของเวลามองในแง่ว่าแล้วมันเกิดมาจากอะไรหรือเป็นเหตุเป็นผลเป็นยังไงทั้งในแง่ของผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเนี่ยเราพบว่าความรุนแรงสัมพันธ์กับสุขภาพจิตทั้งนั้นค่ะไม่ได้แปลว่าเพราะว่าป่วยเป็นจิตเวชเราจะกระทำนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนหนึ่งไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยเลือกที่จะใช้ความรุนแรงแสดงออกเนี่ยมันแสดงถึงสภาพจิตใจที่ไม่สมดุลของเขาอ๋อค่ะแปลว่าเขาไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีสุขภาวะทางจิตที่ดีค่ะคนที่มีสุขภาวะทางจิตที่ดีไม่เลือกใช้ความรุนแรงแสดงออกไม่ว่าจะทางกายทางวาจานะคะแสดงว่าความรุนแรงที่เราเห็นบูลลี่อะไรพวกนี้นะคะนี่เป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครเลือกใช้เฮสตี้หรือบูลลี่อย่างเงี้ยมันสะท้อนกันที่ยังไม่ได้อยู่ในสภาวะจิตใจที่ดีอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงมองว่าถ้าอยากจะทำให้สังคมไทยไร้ความรุนแรงเนี่ยการทำให้ทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีหรือมีสุขภาวะทางจิตที่ดีเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มเป็นสำคัญเราไม่ได้บอกว่าปัญหาทางจิตหรือสุขภาพจิตอย่างเดียวเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงค่ะแต่ในทุกความรุนแรงสัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตเสมอค่ะนอกจากเราจะนิยามคำว่าระบบสุขภาวะทางจิตแล้วเนี่ยขอนิยามคำว่าความรุนแรงสักนิดได้ไหมคะว่าเราพูดถึงอะไรที่เราเรียกว่าความรุนแรงหลายคนอาจจะมองว่า ความรุนแรงต้องยิงกันต้องฆ่ากันต้องตีกันแต่ความรุนแรงเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่ามีเรื่องการระรานกันหรือกลั่นแกล้งกันหรือบูลลี่เนี่ยนะคะจะบูลลี่ออนไลน์หรือออฟไลน์จะเจอหน้าหรือไม่เจอหน้าจะผ่านสื่อหรือไม่ผ่านสื่อก็ถือเป็นความรุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นความรุนแรงที่เราควรจะพูดถึงและเราต้องตระหนักว่ามันเป็นปัญหาและสัมพันธ์กับสุขภาพจิตมันคืออะไรบ้างคะต้องเรียนว่าความรุนแรงที่เราพูดถึงในที่ประชุมสมัชชาเนี่ยกว้างกว่าตรงนี้อีกมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะสมมติจะขออนุญาตพูดถึง1ใน3ความรุนแรงที่เราพูดถึงกันในสมัชชาในสมัชชาเนี่ยเราพูดความรุนแรง3ประเภทนะคะทางตรงเชิงโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรมแต่นั่นจะลึกเกินไปแต่ในวันนี้ถ้าจะเข้าใจง่ายๆเนี่ยขอแตะเฉพาะความรุนแรงทางตรงนะคะซึ่งมันมีทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับร่างกายความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับจิตใจเช่นการทำให้หวาดกลัวการทำให้อับอายการด้อยค่าการลดทอนความเป็นมนุษย์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะคือความรุนแรงรูปแบบหนึ่งเช่นกันส่วนใหญ่เราจะนึกถึงความรุนแรงทางตรงเช่นตบตีทำร้ายร่างกายตีดันฟันแทงนะคะอันนั้นคือความรุนแรงทางกายภาพความรุนแรงทางกายภาพที่เห็นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่ที่เจอเยอะกว่าคือความรุนแรงทางจิตใจนะคะที่หมอพูดถึงก็คือทีนี้นั่นสนใจตรงที่ว่าเมื่อเราพูดถึงความรุนแรงเราคงต้องเข้าใจมันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วมติสมัชชามันครอบคลุมความรุนแรงเชิงโครงสร้างกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมด้วยหรือไม่เราจึงจะต้องทำความเข้าใจด้วยหรือไม่คะครอบคลุมในรายละเอียดค่ะแต่ในตัวกรอบที่ทางนโยบายจะยังไม่ได้แตะรายละเอียดตรงส่วนนี้ถ้าอยากเข้าใจหมอพูดแตะนิดเดียวสั้นๆนะคะความรุนแรงเชิงโครงสร้างเช่นการจัดการหรือแฝงในระบบบางอย่างที่ทำให้มันสะท้อนออกมาในรูปแบบของอำนาจที่ไม่เป็นธรรมไม่เท่าเทียมและทำให้กระทบกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ส่วนความรุนแรงทางวัฒนธรรมเนี่ยเป็นรูปแบบความเชื่อความยึดถือที่สืบเนื่องต่อกันมานะคะเช่นที่เรามีความเชื่อกันว่าพ่อแม่ตีลูกไม่ผิดอะไรอย่างนั้นเป็นต้นค่ะยกตัวอย่างของวัฒนธรรมลักษณะนี้แต่จุดที่เราจะเข้าใจง่ายกว่าคือความรุนแรงทางตรงนี่แหละค่ะใช่แล้วก็จุดสำคัญที่หมออยากจะเน้นนะคะอาจารย์ก็คือเวลาความรุนแรงทางตรงเกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยมันทำให้เกิดบาดแผลทางกายค่ะซึ่งอันนี้เราเห็นตรงๆเรารู้แล้วว่าความรุนแรงแต่ความรุนแรงทางจิตใจเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดบาดแผลทางใจและบาดแผลทางใจนี่แหละค่ะที่มันมองไม่เห็นไม่ถูกช่วยเหลือบาดแผลทางใจที่
ซุกซ่อนอยู่ข้างในนี่แหละค่ะที่ถึงจุดหนึ่งมันระเบิดออกมากลับมาเป็นความรุนแรงที่มันเกิดต่อเนื่องเป็นวัฏจักรของเหยื่อที่ถูกกระทำความรุนแรงมาในการไปสร้างความรุนแรงต่อในคนต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นที่น่าห่วงใหญ่ที่มันมองไม่เห็นใช่ บาดความบาดเจ็บที่อยู่ในใจของผู้ที่ก่อความรุนแรงเนี่ยหลายครั้งและส่วนใหญ่ก็จะพบเมื่อเขาแสดงอาการแสดงออกถูกไหมคะทั้งต่อตนเองคือมีความรุนแรงมีสภาวะทางใจและแสดงออกซึ่งความรุนแรงในการทำร้ายตัวเองอย่างกรณีที่เราเห็นการปลิดชีพตัวเองของคนดังในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่วันที่ผ่านมาต้องขอแสดงความเสียใจในเพื่อนร่วมอาชีพดิฉันด้วยนี่นะคะและความรุนแรงที่กระทำต่อผู้อื่นจนเกิดความสูญเสียมากมายถูกไหมคะเราจะเห็นเมื่อมันเกิดความสูญเสียแต่ก่อนหน้านั้นเราสามารถสังเกตเห็นได้เป็นสัญญาณด้วยไหมคะคุณหมอก่อนหน้านั้นโดยทั่วไปจะมีสัญญาณบางอย่างเช่นต่อเรามักจะสัญญาณนี้ค่ะบางครั้งเจ้าตัวพูดออกมาค่ะบางครั้งเจ้าตัวพูดออกมาไม่ได้ความท้าทายของเรื่องนี้คือเวลามันเกิดการบาดเจ็บทางใจเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสมองส่วนที่พูดสื่อสารทำให้บางครั้งเหยื่อไม่พูดค่ะแต่จะมีปฏิกิริยาแปลกไปและโดยมากเหยื่อคือคนเจาะบางคนพูดง่ายๆนะคะคนเจาะบางจะได้รับผลกระทบจากความรุนแรงเรื่องก่อนเป็นช่วงยิ่งเด็กและเยาวชนนั่นเป็นที่มาที่ทำไมกรอบทิศทางนโยบายถึงให้ความสำคัญมากกับกลุ่มเจาะบางรวมถึงเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบก่อนนั้นเวลาที่ได้ผลกระทบพอไม่ได้พูดออกมาไม่ได้สื่อออกมาเนี่ยค่ะมันทำให้ไม่เกิดการรับรู้แต่มันอาจจะแสดงออกเป็นปัญหาบางอย่างในตัวเขาเช่นเด็กเริ่มสนการเรียนตกลงเริ่มไม่อยากไปเรียนอย่างนี้เป็นต้นค่ะนั่นก่อนบอกเข้าไปดูรายเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมของกรมพินิจนะคะค่ะเปิดแฟ้มเนี่ยเห็นภาพหน้าค่ะอาจารย์คะผลการเรียนตอนชั้นป.1 ถึง 4ของเด็กดีมากแล้วป.5ตกรูดลงมาเลยค่ะเราย้อนถามเราพบชัดเจนว่ามันเกิดความรุนแรงครอบครัวในช่วงปีนั้นแหละค่ะที่ผลการเรียนเด็กตกลงดูจากผลการเรียนนี่เราเห็นเลยนะคะว่าเด็กเป็นเหยื่อของคือเด็กได้รับความรุนแรงเกิดขึ้นละแล้วสุดท้ายเด็กจบมาชีวิตของเด็กมาจบอยู่ที่มาใช้คำว่าจบไม่ได้นะคือสุดท้ายก็นำพาเด็กมาสู่ศูนย์ฝึกอบรมในสถานที่นี้อย่างเงี้ยในของกรมพินิจอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะฉันจริงๆมันจะแสดงอาการบางอย่างเช่นการเรียนที่แย่ลงเด็กแยกตัวไม่ค่อยเล่นกับเพื่อนหรือเด็กเริ่มแกล้งเพื่อนกันแกล้งกันแกกลายเป็นคนบูลลี่เพื่อนซะเองค่ะทั้งที่แต่ก่อนเด็กไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่บอกว่าเด็กอาจจะมีบาดแผลทางใจเกิดขึ้นรวมถึงที่ไหนด้วยค่ะคุณหมอคะเพื่อให้เราคุยกันเสียงชัดเจนขออนุญาตวางสายเพื่อให้คุณวิรัติได้สนทนาคุณหมอเพื่อเปลี่ยนวิธีนิดนึงจะได้เสียงชัดขึ้นนะคะตอนนี้เสียงแตกนิดหน่อยขออนุญาตค่ะนี่คือเรากำลังคุยกันเรื่องระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อให้เกิดสังคมไทยไร้ความรุนแรงเราพูดถึงสภาวะทางจิตใจที่มันจะมีส่วนเสมอเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นนะคะแล้วเกิดได้ในคนทุกกลุ่มและคนทุกวัยความรุนแรงมี3มิติที่คุณหมอพูดถึงความรุนแรงทางตรงความรุนแรงเชิงโครงสร้างความรุนแรงทางวัฒนธรรมนี่ก็ตามข้อมูลที่คุณหมอบอกนะคะแต่วันนี้เราจะพูดถึงความรุนแรงทางตรงเป็นหลักเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็จริงๆมติสมัชชาก็แตะนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเอาล่ะค่ะคุณหมอกลับมาแล้วขอลองฟังเสียงคุณหมออีกทีคุณหมอดุษฎีนะคะโอเสียงดังเสียงดีขึ้นเยอะเลยค่ะเราแม้ไม่ใช่ช่วงเลือกตั้งเราก็หาเสียงที่ดีอยู่นะคะคุณหมอค่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงระบบสุขภาวะทางจิตพูดถึงความรุนแรงที่มีหลายรูปแบบและสัญญาณของความรุนแรงด้วยคราวนี้ความเชื่อมโยงดิฉันจับคำพูดคุณหมอว่าทุกๆความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันจะเกิดจากสภาวะทางจิตใจที่ไม่ปกติเสมออย่างนั้นหรือเปล่าดิฉันฟังผิดทุกความรุนแรงสัมพันธ์กับการมีการที่เขาไม่ได้มีสภาพจิตใจที่ดีในขณะนั้นค่ะใช้คำนี้นะคะจะหมอไม่ได้บอกว่าเขาป่วยค่ะค่ะคือคนที่ยังไม่มีสภาพไม่ได้มี mental well-being หรือไม่ได้อยู่ในช่วงสภาวะจิตใจที่ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนป่วยแล้วอะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นการเป็นคนป่วยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะสูญเสียการความสามารถในการมีความสุขจริงๆถ้าเราพูดสั้นๆนะคะอาจารย์ธีรรัตน์ถ้าจะเข้าใจง่ายขึ้นคือค่ะ
คือถ้าใช้คำว่าความสุขมันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนิดนึงนะคะว่าขณะที่ก่อความรุนแรงเนี่ยคนไม่ได้มีความสุขแน่นอนค่ะไม่มีความสุขแน่นอนแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าตัวเขาเป็นคนป่วยเพราะสังเกตว่าตัวเราเป็นคนปกติเองเราไม่ได้มีความสุขในทุกๆวันค่ะแต่คนที่มีสุขภาวะทางจิตที่ดีหรือมีสภาพจิตใจที่ดีเนี่ยจะสามารถปรับตัวนะคะเข้ากับให้เข้ากับสถานการณ์แวดล้อมเพื่อทำให้สภาพจิตใจของตัวเองกลับมามีความสุขเป็นปกติได้อีกค่ะนะคะแสดงว่าถ้าเรามีคนกลุ่มนึงค่ะที่เขาปรับสิ่งนี้ไม่ได้ค่ะจัดการมันไม่ได้เช่นเวลาที่มันเกิดบาดแผลทางใจแล้วเขาไม่สามารถก้าวผ่านมันได้อ๋อค่ะซึ่งนั่นทำให้เขาไม่สามารถจะจัดการกับความรู้สึกข้างในไม่ว่าจะเป็นเวลาเกิดบาดแผลทางใจนี่มันมีทั้งความโกรธความเสียใจความอับอายความรู้สึกด้อยค่าถ้ามันไม่สามารถจัดการสิ่งนี้ได้มันระเบิดออกมามันออกมาเป็นในรูปของความรุนแรงรูปแบบหนึ่งได้นะคะค่ะค่ะคุณหมอขาขออนุญาตถามตรงนี้นิดนึงว่าแสดงว่าคนทุกคนมีโอกาสที่จะเผลอแสดงสภาวะทางจิตใจที่ไม่ค่อยดีหรือไม่ดีในเวลานั้นออกมาได้แล้วก่อให้เกิดความรุนแรงในรูปแบบต่างๆได้หลายระดับถูกไหมคะถูกต้องค่ะทุกคนมีโอกาสค่ะอาจารย์ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้หรือมีทักษะในการจัดการจิตใจของเราในเวลาที่เราเผชิญกับเรื่องในชีวิตที่บางครั้งโลกก็ไม่ได้ใจดีกับเราอะนะคะอาจารย์ค่ะแล้วเราสามารถปรับตัวกับมันได้ไหมเราสามารถจัดการความรู้สึกทางใจของเราต่อเรื่องที่เกิดขึ้นได้หรือเปล่าเราก้าวผ่านเรื่องนั้นได้ไหมเรา move on ได้ไหมในครั้งมันติดมันไปไม่ได้เวลามันติดไปไม่ได้เนี่ยเราทุกคนมีโอกาสที่จะปรับตัวกับมันไม่ได้แล้วมันแสดงออกมาเป็นความรุนแรงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งค่ะสังเกตว่าที่เราเหนื่อยๆนะสมมติถึงหมอทำงานกับพ่อแม่นะคะถ้าทำงานเหนื่อยๆกลับมาที่ทำงานมีปัญหาบางครั้งเขาก็หงุดหงิดพูดเสียงดังใส่ลูกใช่มันก็คือการแสดงออกมาในรูปแบบนึงแต่เราคงไม่ได้บอกว่านี่แปลว่าพ่อแม่สภาพจิตใจไม่ดีนะคะแต่หมายถึงว่าในเวลาที่เราไม่มีความสุขอ่ะค่ะเรามันง่ายที่เราจะแสดงมันออกสู่คนรอบข้างและเวลามันแสดงออกมาเนี่ยเด็กและเยาวชนเขาเป็นกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับมันก่อนเพื่อนก่อนคนผู้ใหญ่ที่มีความสามารถในการรองรับปัญหาที่นี้ได้มากกว่าค่ะค่ะค่ะคราวนี้ในแง่ของการพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากและเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดผลกระทบกว้างขวางได้ในหลายระดับเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญของปัญหาที่พยายามให้เห็นความเข้าใจให้ทำความเข้าใจเรื่องคำสำคัญและความเชื่อมโยงพอเราเห็นปัญหานี้ชัดเจนแล้วเนี่ยการขึ้นร่างพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะหรือเป็นมติสมัชชาคือเป็นร่างมติเพื่อเข้ารับรองให้เป็นมติในงานสมัชชานี่นะคะเราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เข้ามาร่วมทำงานเพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะมีความเห็นมีมุมมองมีพัฒนาการของร่างมตินี้อย่างไรคะคุณหมอคะเราทำงานกันมาตั้งแต่ช่วงกลางปีเลยค่ะที่มีการพัฒนาร่างมตินะคะแล้วก็นำไปเปิดเวทีนะคะจัดประชุมและเปิดเวทีรับฟังใน4 จังหวัดนะคะทั้งนครสวรรค์เชียงใหม่ปัตตานีหนองบัวลำภูนะคะแล้วก็นำมาสู่การแล้วรวมถึงการจัดไอทีรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญ นะคะในที่อยู่ในระดับวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพจิตและความรุนแรงแล้วก็รวมถึงอีกครั้งนึงคือการจัดกับภาคประชาชนนะคะแต่ว่ามีซึ่งมีทั้งออนไลน์และออนไลน์นะคะจนนำมาสู่การจัดไอทีการจัดเตรียมวาระในเมื่อวานช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองนะคะเราได้ข้อสรุปที่น่าสนใจค่ะว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในทฤษฎีค่ะเห็นชอบกับมตินี้นะคะเห็นชอบกับมตินี้โดยที่กรอบทิศทางของมติเนี่ยกำลังพูดถึงความจำเป็นในการสร้างสังคมไทยได้ความรุนแรงที่ทุกคนสามารถมีสุขภาวะและสังคมโดยรวมมีความยั่งยืนด้านสุขภาพจิตซึ่งมันต้องพัฒนาระบบสุขภาพทางจิตที่มันจะเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนนั้นในความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนมันชัดเจนนะคะคุณธีรรัตน์ว่าอาจารย์ธีรรัตน์ว่ามันจะไม่ได้แตะเฉพาะผู้ป่วยค่ะถ้าแตะผู้ป่วยต้องแตะเฉพาะระบบสุขภาพนะคะแต่ในระบบสุขภาวะทางจิตที่ดีเนี่ยมันจะแตะข้องกับทุกภาคส่วนเลยค่ะในการพัฒนาให้ประชาชนมีทักษะสุขภาพจิตที่ดีมีพฤติกรรมมีวิถีชีวิต
นะคะที่สอดคล้องหรือสนับสนุนให้มีสุขภาวะทางจิตที่ดีเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนทุกกระทรวงที่ดูแลประชาชนนะคะโดยส่วนใหญ่ก็เป็นทุกกระทรวงด้านสังคมเนี่ยก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะรวมไปถึงการออกแบบนโยบายที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะทางจิตที่ดีด้วยนะคะค่ะเราคาดหวังจะเห็นอะไรจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาให้เป็นนโยบายสาธารณะครั้งนี้เราจะเห็นอะไรในท้ายที่สุดคะอันที่หนึ่งหมอคิดว่าท้ายที่สุดเลยนะคะอาจารย์ถ้าสำหรับท้ายที่สุดเลยหมอคาดหวังนะคะคาดหวังว่าคนไทยมีความรอบรู้ด้านจิตใจที่จะสามารถดูแลตัวเองและช่วยเหลือคนอื่นเพื่อช่วยกันให้สังคมไทยเนี่ยมันปลอดความรุนแรงได้จริงค่ะและเมื่อคนไทยมีความรอบรู้ในเรื่องนี้นะคะซึ่งไม่ได้แปลว่ากรมสุขภาพจิตไปสอนชาวบ้านไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่การที่คนไทยมีความเข้าใจเรื่องของการดูแลตัวเองที่มีความสุขการตอบสนองหรือการใช้ชีวิตโดยไม่ไปเกี่ยวข้องอยู่สัมพันธ์กับความรุนแรงในทุกรูปแบบเนี่ยตรงนี้จะทำให้สุดท้ายมีเกิดความรอบรู้ของประชาชนทุกคนความรอบรู้ในการดูแลจิตใจตัวเองและเมื่อเกิดความรอบรู้กันทุกคนตั้งแต่ในรุ่นของเราเนี่ยค่ะมันจะเกิดการส่งต่อผ่านไปรุ่นถัดไปแล้วมันเกิดวัฒนธรรมวัฒนธรรมของความอ่อนโยนของการไม่ใช้ความรุนแรงในวิถีชีวิตของคนไทยระหว่างว่าสุดท้ายมันจะเกิดสิ่งนี้ในปลายทางที่สุดเลยนะคะแต่ในทางปฏิบัติค่ะที่ง่ายๆเลยคือถ้าพูดก็คือคนที่ยังไม่ป่วยเนี่ยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องความสุขของตัวเองเรื่องการดูแลจิตใจตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะในคนที่เริ่มมีความเสี่ยงเนี่ยได้รับการช่วยเหลือหรืออยู่ในสังคมที่ไม่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงและนำเขาสู่การดูแลช่วยเหลือคนที่เชี่ยวชาญมากขึ้นได้เร็วขึ้นส่วนคนที่ป่วยแล้วเนี่ยถูกดูแลได้อย่างต่อเนื่องค่ะพูดง่ายๆก็คือคนปกติรอบรู้เพิ่มขึ้นคนเสี่ยงไม่ป่วยหรือเข้าสู่การช่วยเหลือได้เร็วส่วนคนป่วยก็ถูกดูแลต่อเนื่องในภาพหลักๆเราอยากเห็นแบบคนทั้งหมดเป็นในภาพนี้ค่ะทีนี้เส้นทางที่ไปถูกสู่ตรงนั้นมันมียุทธศาสตร์อะไรที่ต้องทำงานหนักมากเลยนะคะกว่าจะเห็นคนดูแลตัวเองได้และรู้เท่าทันจับสัญญาณและสุขภาพจิตมีความสุขกันทุกคนเนี่ยทำอย่างไรบ้างในช่วงเวลา 2-3 นาทีสุดท้ายค่ะคุณหมอคะกลยุทธ์สำคัญคือเรามองว่ากลุ่มเปราะบางและเด็กเยาวชนเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มที่น่าจะต้องเข้ามาต้องได้รับการพัฒนาหรือดูแลช่วยเหลือมากที่สุดนะคะค่ะในกรอบที่ทางนโยบายเราเมนชั่นไว้ชัดเจนค่ะว่ากลุ่มนี้ประชาชนกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยถ้าหากได้รับผลกระทบเรื่องความรุนแรงเนี่ยนะคะเขาจะกลายจะมีแนวโน้มที่จะเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งต่อความรุนแรงและไปขับเคลื่อนมาตั้งแต่ความรุนแรงในสังคมทั้งระยะสั้นระยะยาวค่ะในด่านแรกที่มันต้องเกิดก่อนคือกลุ่มเปราะบางเนี่ยแหละค่ะที่ควรจะได้รับการพัฒนานะคะดูแลให้เขามีทักษะทางใจที่ดีขึ้นนะคะถ้าหากว่าเขาเสี่ยงก็เข้าสู่การช่วยเหลือได้เร็วขึ้นค่ะถ้าป่วยก็ถูกดูแลได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วในกลุ่มต่อบางเนี่ยหมอไม่ได้หมายถึงเด็กและเยาวชนเพียงอย่างเดียวนะคะค่ะแล้วยังมีกลุ่มอื่นอีกนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเข้าถึงหมายถึงกลุ่มผู้ที่เข้าถึงมีโอกาสเข้าถึงอาวุธร้ายแรงนะคะค่ะที่นี้ไม่ได้หมายถึงวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งโดยเฉพาะนะคะแต่หมายถึงคนทั่วไปที่เขาทำงานที่เกี่ยวพันกับการแพ้อาวุธเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรจะได้รับการดูแลช่วยเหลือนะคะค่ะมีพัฒนาค่ะเป็นค่ะอันนี้คือเส้นทางยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่การทำให้คนมีสุขภาวะที่ทางจิตที่ดีมีความสุขไม่ก่อความรุนแรงในทุกรูปแบบในคนทุกช่วงวัยนะคะซึ่งต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเสริมสร้างทำหลายอย่างเลยที่จะตามมานะคะสุดท้ายร่างมตินี้จะเข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาชาติจะนำไปสู่อะไรในท้ายที่สุดคะคุณหมอขาสักหนึ่งนาทีค่ะจะนำเข้าสู่มติในที่ประชุมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติวันที่21-22ธันวาคมนี้ค่ะและเมื่อผ่านการรับรองจากที่ประชุมนี้จะมีการนำเสนอเข้าสู่ครม.นะคะแล้วก็เป็นออกมาเป็นมติครม.ที่ส่งต่อไปยังกระทรวงต่างๆเพื่อขับเคลื่อนร่วมกันค่ะอาจารย์ค่ะสิ่งสำคัญคือขาขึ้นต้องแข็งแรงและครบถ้วนถูกเป้าและสิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือขาเคลื่อนที่จะต้องทำให้ข้อมติย่อยเหล่านั้นเป็นจริงให้ได้และเข้าสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ถูกไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะขาเคลื่อนเป็นขาที่ท้าทายมากเพราะว่าประเด็นระบบสุขภาพจิตเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนมากค่ะ
ค่ะก็ระหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการมาเคลื่อนประเด็นร่วมกันค่ะอาจารย์เอาละค่ะนี่คือเลขานุการคณะทำงานพัฒนาร่างมตินี้นะคะแพทย์หญิงดุษฎีจึงศิระกุลวิทย์วันนี้ให้เกียรติรายการของเราอีกครั้งขอบพระคุณคุณหมอป้อมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะนี่คือความพยายามของหลายภาคส่วนทุกภาคส่วนเลยนะคะให้ความสำคัญเรื่องนี้มากมันมีมิติที่มีความรุนแรงจากครอบครัวจากสังคมจากข่าวจากสื่อจากเกมจากสิ่งรอบตัวเราติดตามเรื่องนี้ต่อไปค่ะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณนิรัตแววอารามดูแลรายการนะคะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านพรุ่งนี้กลับมาพบกันวันนี้สวัสดีค่ะสถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th